รอพักตัวเองคือว่าเราจะเปิดเขาไปว่าเนี่ยโรงแรมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในเชียงใหม่เนี่ยแห่กันไปขายโรงแรมของผู้สูงวัยในสังคมไทยอันนี้ก็จะลดภาระที่ทางโรงพยาบาลต้องขออภัยด้วยอย่างนี้อย่างนี้ด้วยอยากจะสัมภาษณ์เลยเล็กๆน้อยๆสัมภาษณ์สดออกอากาศเลยเป็นครับมันก็ไม่ไปอย่างนั้นนะผมบอกว่าถ้าผมเป็นผู้มีงานก็คือไปร่วมมือกันการเล่นแอลกอฮอล์วันนี้เยอะเหล้าเยอะอาจจะเป็นที่เป็นผู้เศร้าหรือคนแรงอยู่แล้วในภาพคือดูแลพวกผู้เศร้าพวกที่ที่ฆ่าตัวตายจะเป็นตัวใจได้หนึ่งในสามการฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนใหญ่ที่สาเหตุแต่คราวนี้เนี่ยถามว่าแล้วทำไมถึงมีกระแสของการแห่ขายนะครับผมก็ยังงงเหมือนกันว่าข่าวนี้มาจากไหนนะครับในเรื่องของการแห่ขายเฉพาะในส่วนนี้เนี่ยมีอยู่2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1เนี่ยนะครับก็คือว่าด้วยราคาค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มันมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับเติบโตขึ้นเยอะเลยทีเดียวพื้นที่ในเขตคูเมืองเนี่ยราคาตารางวาหนึ่งมากกว่า 100,000 บาทไม่ว่าจะอยู่ในซอยหรือนอกถนนเพราะนั้นจากเหตุผลของการอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตเนี่ยผู้ประกอบการบางส่วนเป็นผู้ประกอบการบ้านเช่าเดิมนะครับผู้ประกอบการเจ้าของอาจจะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของอาคารบ้านเรือนหลังเดิมแล้วได้ปรับปรุงรูปร่างมาเป็นโรงแรมก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ตัวเองเข้าไปพอมีการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ตัวเองเข้าไปอยู่ในทำเลที่ดีนะครับแล้วเมื่อประกอบการไปแล้วนะครับอาจจะมือถึงหรือมือไม่ถึงประกอบการไม่คุ้มกับอัตราสินทรัพย์ถ้าหากขายไปแล้วไปลงทุนอย่างอื่นนะครับไม่ใช่ขาดทุนนะฮะการบริหารยังคงกำไรอยู่แต่ว่าเมื่อขายไปแล้วได้เงินเยอะมากกว่าราคาประเมินนะครับหรือว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่เขาลงทุนเนี่ยที่ขายได้เนี่ยสามารถไปลงทุนเรื่องของอื่นๆนะครับจะซื้อที่เพิ่มหรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปเพราะนั้นตรงเนี้ยก็เลยเป็นปัจจัยของการเติบโตในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ทำให้มูลค่าโฮมสเตย์มูลค่าโรงแรมขนาดเล็กที่อยู่รอบคูเมืองเนี่ยมีการเติบโตมากกว่า 50% ผู้ประกอบการจึงเลือกที่จะไม่ประกอบธุรกิจโรงแรมและก็เลือกที่จะขายสินทรัพย์เพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปประกอบธุรกิจประเภทอื่นหรือไปลงทุนอย่างอื่นอันนี้ปัจจัยที่1ปัจจัยที่2เนี่ยก็คือว่าในเรื่องของความไม่แน่นอนในเรื่องของใบอนุญาตประกอบการโรงแรมนะครับซึ่งปัจจัยนี้ก็เป็นปัจจัยหลักอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประกอบการที่เคยหลวมตัวเข้าไปทำธุรกิจประเภทนี้โดยความไม่รู้ก็ตามหรือโดยความรู้ก็ตามนะครับแล้วอุปสรรคในการที่จะได้ทำใบอนุญาตประกอบการโรงแรมให้เป็นที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันมากเกินกว่าที่เขาเคยเข้าใจว่าจะทำได้นะครับแล้วจนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับตรงนี้เองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คงจะผู้ประกอบการคงไม่อยากอยู่บนท่ามกลางความเสี่ยงท่ามกลางของกระแสของการที่จะจับไม่จับจะให้ปิดไม่ปิดนะครับซึ่งก็เป็นผลที่จะทำให้ผู้ประกอบการนึกที่จะเปลี่ยนประเภทธุรกิจโดยการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาเงินไปลงทุนประเภทอื่น